ว่าจับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับนี่เป็นความร่วมมือที่จะเกิดความสามัคคีระหว่างคนในชาติด้วยและระหว่างนักท่องเที่ยวนะครับว่ามาประเทศไทยมาภูเก็ตแล้วต้องมีความรักความสามัคคีให้กันและกันต้องจับนโยบายที่คสช.ให้ไว้นะครับก็คือว่าคืนความสุขให้กับประเทศไทยการที่มาจัดคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้นะครับก็ทำให้เกิดบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กลับคืนสู่จังหวัดภูเก็ตนี่เป็นความสุขที่องค์การหนส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมมือกับทางจังหวัดภูเก็ตร่วมมือกับราชการนะครับทางภาครัฐนะครับให้ความสุขให้กับชาวไทยเรานะครับให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าประเทศไทยอยู่รอดได้ถ้าพวกเรามีความรักซึ่งกันและกันที่สำคัญที่สุดขอให้เรามีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างเต็มที่เลย